แฟนคลับเล่าสาเหตุแม่หมูอันฟอนนายใบเฟิร์นถ้าเรื่องจริงฟังแล้วเห็นใจดราม่าเห็นต่างไม่ควรไปวิจารณ์แฟนคลับเล่าสาเหตุแม่หมูอันฟอนนายใบเฟิร์นถ้าเรื่องจริงฟังแล้วเห็นใจยังเป็นประเด็นที่ทำให้สงสัยว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากแม่หมูพิมพกาอันฟอลโล่อินสตาแกรมของลูกชายนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมชนกแฟนสาวหวานใจยิ่งแม่หมูออกมาบอกว่าสงสัยน่าจะเป็นจากระบบแม่ก็งงๆกับระบบยืนยันไม่ได้มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้ล่าสุดในโลกโซเชียลมีการแชร์ทวีตจากแฟนคลับออกมาเล่าสาเหตุอัลฟอลโล่ด้วยว่าจากที่เราติดตามนายมานะแม่หมูเป็นคนที่ขี้งอนอยู่แล้วส่วนตอนนี้ต้องเข้าใจนะว่าแกไม่มีคู่ชีวิตไม่มีญาติไม่มีกลุ่มเพื่อนมีแต่ลูกชายและลูกชายพอโตแล้วก็ใช่ว่าจะคุยกันได้ทุกเรื่องตอนออกไปทำงานแกยังได้พบเจอผู้คนมีสังคมบ้างแกก็แฮปปี้มีเพื่อนคุยตอนนี้สุขภาพไม่ดีและอายุที่มากขึ้นทำให้ไม่ได้ออกไปทำงานกับลูกแล้วให้คนอื่นมาดูแลงานนายแทนแกก็อยู่บ้านเลี้ยงแคคตัสเป็นหลักช่วงที่หยุดทำงานแรกๆเคยไลฟ์บ่นเหงาและบอกว่าตัวเองป่วยเป็นซึมเศร้าและแกก็ไม่ค่อยมั่นใจรูปร่างตัวเองไม่อยากออกกล้องเข้าวัยทองแล้วด้วยมีคนแนะนำให้เลี้ยงสัตว์แก้เหงาก็ไม่อยากเลี้ยงกลัวตายแล้วเสียใจวันดีคืนดีก็น้อยใจลูกน้อยใจแฟนลูกน้อยใจผู้จัดการลูกน้อยใจผู้จัดการแฟนลูกน้อยใจสไตลิสต์ด้วยใครที่แกค่อนข้างสนิทคือโดนยกแก๊งเหมือนแกควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ตอนนี้ทุกคนกำลังช่วยกันรักษาใบเฟิร์นก็ดูรับมือได้เป็นคนมองอะไรในแง่บวกและมีวุฒิภาวะคอยให้กำลังใจนายก็คงเครียดแหละแม่ป่วยก็ต้องรักษาแต่มันไปกระทบแฟนกับทีมงานด้วยต้องมารองรับอารมณ์สวิงของแม่ก็ต้องจับมือกันผ่านไปท่ามกลางหลายมุมมองก็เห็นแตกต่างกันไปว่าถ้าเรื่องจริงก็เห็นใจมากๆบ้างก็มองไปอีกมุมอาทิลูกก็ต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะน้องนายก็โตมากแล้วปล่อยเขาบ้างเถอะงงมากคำตอบหลายคนมากวิเคราะห์เป็นฉากๆเหมือนไปนั่งใต้เตียงเขาเลยทำไมรู้ละเอียดจังคือเรื่องบางเรื่องแค่ฟังก็พอมั้งมันเซนซิทีฟเกินจะเอามาวิจารณ์ทั้งที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงเรื่องโรคซึมเศร้าเหมือนกันพูดเป็นฉากๆยังพาเขาไปหาหมอเองงงใจถ้าเขาเป็นจริงยิ่งต้องเงียบและหยุดวิจารณ์ปะเป็นต้นเปิดโพสต์แม่ฟ้องถึงเออดีตสะใภ้สองอีกมุมแม่ขยันทำกินลูกอีกสองเป็นหมอตำรวจสองอีกมุมแม่ฟ้องติดดินขยันทำมาหากินสารพัดภูมิใจลูกชายอีกสองคนเป็นทั้งหมอตำรวจเปิดโพสต์แม่ฟ้องเขียนถึงเอชุติมาอดีตลูกสะใภ้สองอีกมุมย้อนโพสต์แม่ฟ้องสุภกิจอดีตคนรักเอชุติมาก่อนจะแตกหักรุนแรงถึงขั้นด่ากลางรายการกับอดีตนางสาวไทยและนักแสดงชื่อดังเป็นกระแส Talk of the Town ตอนนี้อดีตเคยหวานชื่นเอและโพสต์ถึงเอด้วยข้อความประทับใจอาทิเมื่อเดือนกค.2020ก็โพสต์ขอบคุณเอช่วยอุดหนุนขนมปังสังขยาด้วยว่าขอขอบพระคุณพี่เอชุติมานายนาที่สั่งขนมปังฮอกไกโดขนมปังสังขยากับชาไทยแถมรีวิวให้อีกพรุ่งนี้เปิดรับออเดอร์นะคะใครสนใจอยากทานทักมาได้นะคะเรามี3ไส้ไส้นมไส้สังขยาไส้ชาไทยหรือโทรบริการส่งฟรีที่กัดบ่อพลอยนะคะลูกละ10บาทจ้านอกจากนั้นยังเผยมุมความติดดินแม่ขยันทำมาหากินทั้งทำขนมปังทำน้ำพริกทำอาหารหลายอย่างขายด้วยขณะที่ยังเคยโพสต์ชื่นชมความสวยทั้งภายในภายนอกเอชุติมาอยู่บ่อยแถมบอกรักด้วยอาทิเมื่อเดือนพ.ย. 2017โพสต์ภาพตอนเอมาที่บ้านอำเภอบ่อพลอยพร้อมแคปชั่นว่า
ความสวยต้องยกให้กับผู้หญิงคนนี้เธอไม่ใช่งามแค่ภาพนอกแต่เธองามทั้งจิตใจและเธอเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงรักมากคะหรือโพสต์ร่วมเฟรมในชุดเหนือพร้อมชมเอว่างามแต้แต้น้อน้อโดยเมื่อไปส่องอีกมุมนอกจากฟ้องลูกชายแล้วแม่วันยังมักจะโพสต์ความปลื้มใจภูมิใจในตัวลูกชายอีกสองคนพร้อมทั้งให้กำลังใจกับการมุ่งมั่นความสำเร็จของลูกทั้งสองมาตลอดกับความสำเร็จในชีวิตโดยคนหนึ่งเป็นตำรวจส่วนอีกคนเป็นหมอด้วยเก่งไม่ธรรมดาจริงๆเอชุติมาเกิดอะไรขึ้นอีกนายณภัทรอันฟอลโล่แม่หมูส่องไอจีใบเฟิร์นยังตามอยู่ไหมแฟนแฟนแห่เป็นห่วงใจเย็นใจเย็นเกิดอะไรขึ้นอีกนายณภัทรอันฟอลโล่แม่หมูแล้วส่องไอจีใบเฟิร์นยังตามอยู่ไหมเรื่องราวจะบานปลายไปกันใหญ่แล้วหรือไม่หลังจากกรณีแม่หมูพิมพกาเคลื่อนไหวอันฟอลโล่อินสตาแกรมลูกชายและแฟนสาวของลูกชายนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมชนกแถมล่าสุดยังมีแฟนคลับมาเล่าสาเหตุฟังแล้วหากเป็นเรื่องจริงก็ทำเอาต่างเห็นใจทุกฝ่ายอ่านข่าวแฟนคลับเล่าสาเหตุแม่หมูอันฟอลนายใบเฟิร์นถ้าเรื่องจริงฟังแล้วเห็นใจอย่างไรก็ตามเหมือนเรื่องราวจะบานปลายหรือไม่พบว่าอินสตาแกรมของลูกชายนายณภัทรล่าสุดได้อันฟอลโล่คุณแม่หมูแล้วแต่ด้านแฟนสาวใบเฟิร์นพบว่ายังกดฟอลโล่แม่หมูอยู่ขณะที่แม่หมูโพสต์ล่าสุดลงสตอรี่เป็นคลิปขณะฝนกำลังตกท่ามกลางท้องฟ้ามืดครึ้มงานนี้ไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรหรือเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใจเย็นใจเย็นอย่างไรก็ตามอาจเป็นเพราะระบบรวนก็เป็นได้ด้านแฟนๆก็ยังแห่เป็นห่วงแอนนาเล่าชีวิตในคุกนาราเครียดกระเทยสุดรันทดเพื่อนหายไม่มีแม้แต่เงินซื้อสบู่แอนนาเล่าชีวิตในคุกของนาราเครียดกระเทยฝากจดหมายถึงสุดรันทดเพื่อนหายหมดไม่มีแม้แต่เงินซื้อสบู่และยาสระผมกรณีแอนนาวรินทร์วัดสังหรือแอนนาทีวีภูอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังถูกแจ้งข้อหาช่อโกงคดีขายกล่องสุ่มทองคำ200ล้านบาทก่อนเจออีกข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เดินทางเข้าพบตำรวจไซเบอร์เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนั้นพร้อมยืนยันว่าจะไม่หลบหนีคดีดังกล่าวอย่างแน่นอนและจะทยอยคืนเงินให้ผู้เสียหายครบทุกคนล่าสุดแอนนาไลฟ์สดขายของออนไลน์ผ่านเพจพร้อมตอบคนที่เข้ามาคอมเมนต์ถามถึงนาราเครียดกระเทยที่ปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแอนนาระบุว่ารู้ไหมตอนนี้ที่นาราอยู่ในคุกอะพูดตรงๆนะคือมันไม่มีกินเลยนะเพื่อนหายหมดเลยไม่มีคนไปเยี่ยมมันเลยมีแค่คนสองคนไปเยี่ยมมันแอนนาพูดเลยวันก่อนนาราเขียนจดหมายฝากให้คนคนหนึ่งออกมาให้แอนนาบอกว่าแม่หนูขอสบู่หนูขอยาสระผมเรายังบอกกับเพื่อนเลยว่าชวนกันทำบุญดีไหมช่วยทำบุญกับนารามันจะได้มีของใช้เพราะนาราตอนนี้ไม่มีแม้แต่เงินที่จะซื้อของซื้อข้าวกินเราไม่รู้หรอกว่านารามันทำอะไรพลาดแต่เราก็เคยพลาดมาเหมือนกันในฐานะที่คนเคยรู้จักกันเราก็ซื้อแล้วเราจะบอกว่านารารู้สึกผิดกับนิสาเรื่องอะไรไม่รู้แล้วอยากให้เราติดต่อหานิสาแอนนาขอโทษที่พูดถึงนิสาแต่นิสาน่ารักมากเราเลยฝากคลิปเสียงอันนี้ไปให้คนคนหนึ่งที่เรารู้จักอ่านแอนนายันไม่หนีคดีกล่องสุ่ม200ล้านเผยตอนนี้มีเงินทยอยคืนแล้วอ่านราชทัณฑ์แจงปมหามนาราเครียดกระเทยส่งโรงพยาบาลเผยอาการคุมตัวกลับแดนอ่านนาราเครียดกระเทยนอนเรือนจำศาลอนุญาตฝากขังทนายไม่ขอยื่นประกันตัววันนี้จากนั้นแอนนาได้เปิดคลิปเสียงของนัทนิสามณีว่าแม่ฝากบอกน้องนะว่าหนูไม่ได้คิดติดค้างหรือข้องใจอะไรเลยไม่มีความโกรธเกลียดเครียดแค้นใดๆทั้งนั้นอยากให้น้องสบายใจถ้าเกิดว่า
น้องรู้สึกมีอะไรติดค้างในใจหรือรู้สึกผิดอะไรกับหนูขอบอกตรงนี้เลยว่าอโหสิกรรมนาทีที่วันที่1ตุลาคม49